สวัสดีครับผมจะพาไปดูปราสาทบาปวนพร้อมเผยโฉมหลังบูรณะนานครึ่งศตวรรษชื่อของปราสาทเขียนได้สองแบบบาปวนกับบาพวนข้อมูลจากเพจเมเนเจอร์ออนไลน์เผยแพร่เมื่อวันที่30มิถุนายน2554ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับภาพถ่ายวันที่17มิถุนายน2554คนงานเดินอยู่ในบริเวณปราสาทบาปวนในเขตเสียมราชห่างจากกรุงพนมเปญไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราว300กิโลเมตรปัจจุบันถ้านั่งเครื่องบินจะใช้เวลา40นาทีปราสาทหลังนี้ใช้เวลาในการบูรณะนานครึ่งศตวรรษและถูกเปรียบว่าเป็นจิ๊กซอว์3มิติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเวลาล่วงเลยมานานนับครึ่งศตวรรษในที่สุดนักโบราณคดีในกัมพูชาได้บูรณะปราสาทสมัยนครธมได้เสร็จสมบูรณ์ปราสาทบาปวนสร้างเมื่อพุทธศักราช1603บูรณะเสร็จพุทธศักราช2554นับจากพุทธศักราชที่สร้างถึงพุทธศักราชที่บูรณะเสร็จมีอายุ951ปีการบูรณะซากปรักหักพังของปราสาทบาปวนที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่17เป็นผลจากการทำงานอย่างหนักหนาหลายสิบปีโดยการนำก้อนหินทรายหลายหมื่นก้อนกลับไปประกอบรวมกันอีกครั้งแม้มีอุปสรรคจากพายุฝนและสงครามกลางเมืองนายเอียงเตนักบูรณะชาวเขมรที่ร่วมโครงการบูรณะตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาในปีพุทธศักราช2503และดูแลการระบุตัวเลขบนก้อนหินกล่าวว่าเมื่อผมเห็นซากปรักหักพังของปราสาทในครั้งแรกผมไม่คิดว่ามันจะสามารถกลับมาประกอบขึ้นได้อีกครั้งผมรู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่เราสามารถบูรณะปราสาทที่สำคัญทางประวัติศาสตร์กลับคืนมาได้ในอิงเตปัจจุบันอายุ66ปีกล่าวขณะตรวจสอบการทำงานขั้นตอนสุดท้ายในบริเวณก่อสร้างในช่วงเช้าของวันคนงานทาสีซ้ำรอบสุดท้ายลงบนบันไดไม้ที่ติดตั้งใหม่ไว้กับตัวปราสาทที่เป็นหนึ่งในปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศรองจากปราสาทนครวัดงานบูรณะในส่วนสุดท้ายจะต้องเสร็จสิ้นลงก่อนที่ปราสาทจะเปิดให้สาธารณชนได้ยนต์โฉมอย่างเต็มภาคภูมิอีกครั้งในสัปดาห์หน้าหลังใช้เวลาในการบูรณะนานหลายสิบปีกษัตริย์สีหมุนีของกัมพูชาและนายฟรองซัวฟิยงนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสจะร่วมชมปราสาทขนาด3ชั้นเป็นครั้งแรกในระหว่างพิธีเปิดในวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2554นี้ด้วยการบูรณะปราสาทมูลค่า10ล้านยูโรหรือ14ล้านดอลลาร์เริ่มขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ60เมื่อทีมนักโบราณคดีนำโดยชาวฝรั่งเศสรื้อถอนส่วนบนของปราสาทเพราะบางส่วนของปราสาทที่ถล่มเนื่องจากน้ำหนักของปราสาทและแกนกลางที่เต็มไปด้วยทรายทำให้กำแพงรับน้ำหนักไม่ไหวคนงานได้ระบุหมายเลขลงบนก้อนหินทรายราว 300,000 ก้อนและจัดวางเรียงไว้ในป่ารอบๆแต่ความพยายามที่จะสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่ต้องหยุดชะงักเมื่อเกิดสงครามกลางเมืองในปีพุทธศักราช2513บันทึกการบูรณะปราสาทบาปวนรวมทั้งระบบตัวเลขถูกทำลายโดยเขมรแดงที่ขึ้นครองอำนาจในปีพุทธศักราช2518และในปี2538เมื่อพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาเริ่มปลอดภัยที่จะกลับมาดำเนินงานต่ออีกครั้งโครงการที่ได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสกลับมาเริ่มอีกครั้งภายใต้การนำของนายปาสกาลรอยแยร์สถาปนิกชาวฝรั่งเศสจากสถาบันตะวันออกไกลศึกษา EFEO นายรอยแยร์กล่าวว่าต้องพูดว่านี่เป็นจิ๊กซอว์3มิติที่ใหญ่ที่สุดภาพเปรียบเทียบตัวปราสาทโดยภาพด้านบนถ่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541ได้รับจากสถาบัน EFEOขณะคนงานกำลังบูรณะตัวปราสาทและภาพด้านล่างถ่ายเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2554ที่การบูรณะปราสาทนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วทีมบูรณะวัดขนาดและชั่งน้ำหนักก้อนหินแต่ละก้อนอย่างระมัดระวังและประกอบขึ้นใหม่โดยอาศัยรูปภาพที่เก็บรักษาไว้ในกรุงปารีสภาพวาดและความทรงจำของแรงงานชาวเขมรในการแก้ปัญหาว่าชิ้นส่วนไหนอยู่ตรงจุดใดการบูรณะต้องต่อจิ๊กซอว์3มิติ
ขนาด 300,000 ชิ้นถ้าไม่มีภาพต้นแบบที่เคยถ่ายไว้จะเป็นอุปสรรคอย่างมากนายรอยแยกกล่าวว่าไม่มีส่วนผสมของปูนที่จะมาเติมรอยแยกเหล่านั้นซึ่งหมายความว่าหินแต่ละก้อนมีที่ของมันเองคุณจะไม่สามารถหาหิน2ก้อนที่มีขนาดรูปทรงเดียวกันได้เลยการบูรณะปราสาทบาปวนหนึ่งในปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของนครธมเสร็จสมบูรณ์ลงในเดือนเมษายนนายโรแยได้ระบุว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความยินดีสำหรับทีมงานบูรณะกว่า250คนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขมรปราสาทบาปวนสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช1603ในสมัยกษัตริย์พระเจ้าอุทัยทิตยวรมังที่2เพื่อถวายแด่พระศิวะในศาสนาฮินดูและปราสาทบาปวนเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานั้นด้วยความสูงถึง35เมตรและกว้าง130คูณ104เมตรที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่17พระพุทธรูปปางสายญาติมีความยาว70เมตรถูกสร้างลงบนผนังปราสาทชั้นที่2โดยใช้หินจากส่วนยอดปราสาทนายรอยแยกล่าวว่าการสร้างปราสาทที่แบ่งเป็น2ช่วงและผ่านมานานหลายร้อยปีทำให้การบูรณะมีความซับซ้อนมากขึ้นการทำงานในช่วงฤดูฝนยิ่งยากลำบากมากขึ้นไปอีกแต่อุปสรรคต่างๆได้สิ้นสุดลงแล้วในตอนนี้หัวหน้าโครงการบูรณะปราสาทยืนเฝ้าดูนักท่องเที่ยวพร้อมกล้องเดินไปตามทางเดินยาวที่นำไปสู่ตัวปราสาทและเขามั่นใจว่าปราสาทแห่งนี้จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งนักท่องเที่ยวจากวอชิงตันดีซีคนหนึ่งที่มาเที่ยวกัมพูชาเป็นครั้งแรกและยืนมองดูปราสาทบาปวนกล่าวว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าตื่นตะลึงอย่างมากที่พวกเขาสามารถนำก้อนหินทั้งหมดพวกนั้นกลับไปประกอบขึ้นมาใหม่ภาพถ่ายวันที่17มิถุนายน2554ปาสการ์รอยแยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสจาก EFEO ยืนถ่ายภาพกับปราสาทบาปวนที่ใช้เวลาในการบูรณะนานครึ่งศตวรรษภาพถ่ายวันที่16มิถุนายน2554นักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมปราสาทบาปวนที่ตั้งอยู่ในกลุ่มปราสาทนครธมในเขตสิมราชและในวันที่3กรกฎาคม2554จะมีพิธีเปิดปราสาทอย่างเป็นทางการหลังบูรณะเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่เดือนเมษายน2554วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ